สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกเกดชนทิชาเผยการราษฎรแพ้สารเคมีในน้ำสลายชุมนุมลามทั้งตัวลั่นควรดูความจริงลูกเกดชนทิชาแจ้งเร็วได้ทวิตภาพของการราษฎรที่ถูกน้ำฉีดสลายการชุมนุมที่บริเวณใกล้เคียงรัฐสภาแยกเกียรกายโดยในภาพพบว่ามีแผลพุพองที่ตามลำตัวและแขนเป็นจำนวนมากโดยระบุข้อความว่าทีมการราษฎรแพ้สารเคมีที่ใช้ในการสลายชุมนุมรัฐสภาฝั่งเกียรกายน้องล้างแผลที่คลินิกมาแล้วแต่อาการไม่ได้ดีขึ้นพรุ่งนี้เราจะชวนน้องไปโรงพยาบาลเพื่อเช็คอาการแบบละเอียดดังนั้นพวกที่ชอบแก้ตัวให้ตำรวจว่าการฉีดน้ำใช้แก๊สน้ำตามันไม่อันตรายควรมีสติแล้วแหกตาดูความจริงด้วยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ